ผู้มอบรางวัลนะครับดร.เกียรติคุณจันทร์แก่นครับผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวเขายืนเป็นหน้ากระดานเลยนะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพร่วมกันว่าเขาได้เข้ารอบในคำขืนนี้ครับและว่าแฮม3ทีมนะครับเราต้องด้วยใจเนาะเขาก็ยังมีภาพสนับสนุนนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับและระหว่างนี้นะครับได้บันทึกภาพนะครับเขาก็จะมีการรับซองสนับสนุนนะครับจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจะได้เคลียร์จากทางภูมิและการสำนักงานศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับให้คนที่มีคุณจัดการก่อนจะได้มอบซองสนับสนุนโดยนะครับขอแสดงความยินดีขอเสียงปรบมือกับพี่น้องอำเภอเมืองเชียงรายเลยครับได้ผ่านการเขารอไปนะครับด้วยมือทางท่านหมอเป็นอย่างนี้ยุ่งเดิมนะครับก็ทับซองสนับสนุนต่อเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นทีมของอำเภอพานครับรับซองสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับครับขออนุญาตเรียนเชิญทีมอำเภอพานนะครับทีมอำเภอพานครับรับซองสนับสนุนนะครับทีมอำเภอแม่ลาวต่อเลยนะครับทีมอำเภอแม่ลาวแล้วก็ทีมปลาแดดเลยครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับขอเชิญทั้งทีมก่อนนะครับตอนนี้นะครับทีมอำเภอแม่ลาวนะครับอำเภอพานก่อนหน่อยนะครับโอเคครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทีมอำเภอพานก่อนครับถ่ายรูปหมู่ร่วมกับทางผอ.นะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการที่ทิวัฒน์ไกรศิริพันธ์นะครับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับครับผมผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับผู้อำนวยการที่ทิวัฒน์ไกรศิริพันธ์นะครับขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายรูปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางผู้เข้าประกวดด้วยครับและลำดับต่อไปครับทีมจากอำเภอแม่ลาวครับเชิญสาวงามทั้งหมดเลยน้องนะครับอำเภอแม่ลาวนะฮะที่ไหนวัดตรงมินเหรอจำได้เหรอที่นี่มันไปแล้วมันไม่มีมันไม่มีใช่ไหมไม่มีเหรอก็เลยไม่อยากไปผมก็ไม่ได้ไปนานละนี่ก็เป็นชมสาวงามนะครับจากทางทีมอำเภอแม่ลาวครับแข่งคู่มวยใหญ่ได้ครับมันมีหลายวันครับไปตัดสินวันที่6ครับครับถ้าเราเอาคืนละหนึ่งเราไปชิงครับที่6น่าสนใจนะอย่างเมื่อกี้พมเมืองนะครับแล้วก็ทีมผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับตอนนี้ฟังไปไหนเลือดนะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปโมร่วมกันครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็นทีมของอำเภอป่าแดดครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับสาวงามทั้งหลายเนาะก็
จะเป็นชมหน้าสาวงามนะครับจากทีมอำเภอป่าแดดครับลำดับต่อไปนะครับเขาจะถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะครับทั้ง4อำเภอด้วยกันนะครับอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานอำเภอแม่ลาวแล้วก็อำเภอป่าแดดครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทางคณะผู้บริหารนะครับรวมถึงท่านคณะกรรมการที่ได้ทำการตัดสินในวันนี้ทั้ง3ท่านนะครับบริเวณด้านหน้าเวทีเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นที่และเลือกรวมกับทางผู้เข้าประกวดในวันนี้นะครับทั้ง3ท่านก็จะมีทางคุณประดาสื่อฉายนะครับแล้วก็ท่านกนกนฤมลช่างแก้วนะครับแล้วก็ท่านพันธีราสิงห์จันตานะครับทั้ง3ท่านบริเวณตรงกลางเวทีเพื่อที่จะถ่ายรูปหมู่ร่วมกับผู้เข้าประกวดในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่านด้วยนะครับได้ร่วมบันทึกภาพนะครับเป็นความทรงจำดีๆว่าครั้งหนึ่งเขาได้มายืนณจุดนี้นะครับกับสาวรำวง4อำเภอด้วยกันวันนี้ก็อย่างที่ผมได้ประกาศไปเรียบร้อยนะครับเป็นการแข่งขันรำวงย้อนยุคสื่อ4ทีมที่ได้ทำการแข่งขันนะครับผู้เข้ารอบก็คือทีมอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งจะไปทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในวันที่6ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับทางมะเกิดเกียรติคุณจันแก่นนะครับผู้อำนวยการสาขาสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับที่ได้มาร่วมกันชุดภาพพร้อมกับทางท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยและสำหรับวันนี้นะครับท่านไหนนะครับที่อยากจะไปแอลในบริเวณสวนแม่งามริมน้ำโขงของเฮานะครับเปิ้นก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับ